เรื่องนี้คือเรื่องอะไรก่อนไปเจอโพสต์นึงมาคือตัวหนังสืออ่ะมันวางสลับกันมั่วเลยแต่ว่าก็ยังอ่านได้โพสต์นึงที่เขามีตัวอักษรแล้วสลับกันมั่วคืออะไรไม่เข้าใจเป็นแบบกระดาษกระดาษรายการส่งกันบ้านเฮ้ยพี่เฮ้ยนี่มันตัวอักษรสลับนี่ใช่ป่ะเฮ้ยเราอ่านได้นี่มันมีชื่ออาการด้วยเหรอไทโปไกลซีเมียอันนี้ไม่ได้สลับอ่ะเนาะมันแค่อ่านยากเฉยใช่ป่ะภาวะไทโปไกลซีเมียมันคือการที่มนุษย์สามารถอ่านข้อความได้แม้ว่าจะสะกดผิดหรือสลับที่จนยุ่งเหยิงก็ตามตัวอย่างเช่นนี่แล้วก็นี่เหมือนจะงงแต่คุณก็อ่านมันได้แปลกใจใช่ไหมล่ะก็เลยลองปริ้นพวกบทสอบพวกเนี้ยไปให้คนดูลองเล่นดูว่าเขาแบบจะอ่านออกดีไม่ใช่คนออฟฟิศเราถูกไหมเฮ้ยอยากรู้ไหมวันนี้ทีมงานส่งกันบ้านจึงออกนอกสถานที่เพื่อไปทดสอบทฤษฎีนี้ดูว่าจริงหรือไม่โดยทีมงานได้เตรียมประโยคที่ตัวหนังสือสลับกันมั่วในหลายๆหมวดบททดสอบที่1เริ่มจากง่ายๆก่อนเลยสุภาษิตไทยระดับความยาก1ดาวเองเข้าตามต่อออกตามประตูเฮ้ยเข้าตามตอกออกตามประตูมาอ่านออกง่ายๆเลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นไงผ่านอีกแล้วช้างตั้งตัวเอาไปวอมาปิดไม่พอผ่านนิดเดียวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดป่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งมันเหมือนกับมันไปด้วยความทรงจำได้ป่ะเครื่องติดแล้วมันไปได้อ่ะเนาะมาต่อกันที่บททดสอบที่2เพลงฮิตที่ทุกคนน่าจะเคยผ่านหูมาแล้วระดับความยากให้2ดาวแล้วกัน อ้าวช็อกกับความยาวเลยเหรอครับน้องๆรู้แค่ว่าแบบมีฝนตกไหมนี่แหละเออแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมพี่ทับจะพนมมือตอนกลุ่มนี้เขาอ่านนะแค่อยากจะรู้ว่าตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปในคืนที่ฝนโปรยลงมาและแล้วทุกคนก็อ่านได้อย่างสบายจริงด้วยสองรักฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจหายไปทางสองรักดันแน่ทางนี้ใส่ทำนองมาด้วยเลยเพลงอะไรไม่รู้อ่ะเอาแล้วรู้จักเพลงนี้ไหมสองรักทั้งเขาและฉันฝนไปหรือเธอนั่นไงถึงจะไม่รู้จักเพลงแต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้ว่าแต่น้องๆไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนสินะไม่หรอไม่หรอแต่ว่าการตอบของเข้าใจอย่างนี้หรอฮะไม่ทันสองรักแล้วหรอน้องแต่ก่อนแต่ไรนี่เข้าใจเลยเนาะเฮ้ยเอาไปโคเวอร์บ้างนะยูทูบเบอร์ยุคใหม่สองรักดังกระตายโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไข่ซุกซนไข่ซุกซนเดี๋ยวนะใจเย็นๆไม่ซุกซนโอ้ยไข่ซุกซนเลยเหรอเพราะเราทุกคนบอกไปโรงเรียนถึงจะพลาดเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเก่งมากเลยครับเด็กๆก็ไม่ซุกซนเพราะเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปโรงเรียนมาต่อกันเลยบททดสอบที่3ลองเป็นบทความยาวดูบ้างเอาความยาก3ดาวไปเลยเรื่องตลกเกี่ยวกับตัวนี้นั่นไงงงเลยสิเรื่องตลกเกี่ยวกับโพสต์นี้คือต่อให้อะไรต่อให้ตัวอักษรสลับกันมากแค่ไหนคุณก็ยังสามารถอ่านมันได้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเข้าใจสิ่งที่ฉันอ่านอยู่นี้มันเป็นปรากฏการณ์ของความคิดของมนุษย์พี่ก็อ่านได้นะการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์กล่าวว่ามันไม่สำคัญเลยว่าตัวอักษรมหาวิทยาลัยแบมคิดก็ไปดูดิชื่อน่ารักมากเลยอ่ะมหาวิทยาลัยแบมคิดอะไรวะเรียงถูกต้องปะทีมนี้อ่านได้คล่องแคล่วมากเลยทีเดียวมันสำคัญแค่ว่ามันสำคัญแค่ว่าตัวอักษรแรกและตัวอักษรสุดท้ายของคำนั้นอยู่ในคำในที่ถูกต้องที่เหลือมันจะมั่วซั่วอย่างไรคุณก็มันไม่เสร็จที่ไม่หาที่เป็นอย่างนี้เพราะความคิดของมนุษย์นั้นไม่ได้อ่านตัวอักษรทุกตัวสักหน่อยแต่อ่านเป็นคำเต็มๆคำ
สุดยอดเลยใช่ไหมอ่ะใช่เลยหลังจากผ่านบททดสอบไปแล้วเรามาลองถามความรู้สึกดูดีกว่าว่าเมื่อเห็นตัวหนังสือเหล่านี้ครั้งแรกรู้สึกอย่างไรกันบ้างมันก็ยากอยู่ยากอยู่อ่ะงั้นคิดว่าทำไมเราถึงอ่านออกง่ายๆสบายๆ easy เลยมันเป็นคำที่เราเคยเห็นเคยรู้อยู่แล้วก็เลยแบบพอที่จะเดาได้ค่ะเหมือนเราอ่านปุ๊บมันก็ตอบไปได้เองโดยที่เขาจะเขียนอะไรเราก็ตอบไปได้มันจะงงๆแป๊บนึงเพราะมันเหมือนแบบมันเห็นภาพโดยรวมมันก็นานออกครับ สรุปก็คือหลายคนคิดว่าเพราะเรารู้จักและคุ้นเคยกับคำเหล่านี้มาก่อนอ่ะถ้างั้นลองเปลี่ยนภาษาดูบ้างจะเป็นไงบททดสอบพิเศษบทความภาษาอังกฤษระดับความยากเอา10ดาวไปเลย According to a research at Cambridge UniversityIt doesn't matter in What order the in a word the only important thing is that the first and last อันนี้ letter be at the right place โอ้โหเก่งมากๆเลยครับเป็นบทความภาษาอังกฤษแถมกลับคำแถมน้องอยู่เท่านี้เก่งมากครับสุดยอดสุดยอดยกนิ้วให้เลยว่าแต่น้องๆคิดยังไงกับบททดสอบสุดโหดอันนี้นะครับนะสรุปก็คือไอการกลับมันกลับทั้งไทยและอังกฤษหรอว้าวโดยหลักการเดียวกันก็คือตัวแรกและตัวสุดท้ายหรอเฮ้ย amazing ภาษาอังกฤษอะเราเหมือนเราโตขึ้นแล้วเราค่อยมาเรียนที่หลังอะค่ะมันก็เลยทำให้เราอาจจะมีความคุ้นชินที่น้อยกว่าภาษาไทยแล้วคุณผู้ดูล่ะอ่านออกทั้งหมดกี่บททดสอบคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยถ้าอ่านไม่ทันได้แปะที่ท็อปคอมเมนต์ให้นะทีนี้เรามาลองส่งกลับไปให้พี่ค้นลองอ่านดูบ้างจะรอดหรือไม่เฮ้ยสนุกมากเลยอ่ะอันนี้ไปเจอในโพสต์ของใครมาเป็นเพจหมีสาระขอบคุณข้อคุณจากเพจหมีสาระทำให้เราเริ่มต้นนะเราได้รับไปได้ไปทดลองให้พี่ลองอ่านเหรอเฮ้ยพี่อ่านได้เลยสบายเลยพี่อ่านตามอยู่ตลอดเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังอ่านอยู่นี้มันเป็นปรากฏการณ์ของความคิดมนุษย์จากผลการวิจัยศึกษาจากผลการวิจัยศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวว่ามันไม่สำคัญเลยว่าตัวอักษรเรียงถูกต้องหรือไม่ในคำหนึ่งมันสำคัญแค่ว่าตัวอักษรแรกและตัวอักษรสุดท้ายของคำนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่เหลือนั้นมันจะมั่วซั่วอย่างไรคุณก็อ่านมาได้อยู่ดีไม่มีปัญหามันตัวแรกกับตัวท้ายมันอยู่ที่เดิมตลอดเวลาเคยจำมาได้ว่ามนุษย์จำทุกอย่างเป็นภาพนะอย่างเช่นคำว่าสำคัญเราจะจำมันเป็นภาพหนึ่งไงเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยพี่ไม่เคยลองมาก่อนเลยตื่นเต้น According to a research at Cambridge University เฮ้ยอ่านได้ว่ะ It doesn't matter in what order the letters in a word are the only important thing is does the first and last letter be at the right place เฮ้ยเจ๋งว่ะตื่นเต้นนี่ภาษาปาโตริโก้พี่อ่านไหมดีจังเลยครับสนุกมากเลยอ่านได้ไม่ได้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะ